forgot we were going places. Can't see the end, but I know this ain't over. Feeling broken on my knees, Lord knows that I tried. Heaven could be anywhere, I can read the signs. เมื่อพูดถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับหูฟังไซส์เล็กนะครับนอกจากหูฟังแบบเอียบัดและอินเอียร์แล้วก็คือหูฟังประเภทใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆอย่างโอเพนเอียร์นะครับซึ่งจุดเด่นของหูฟังประเภทนี้นะครับก็คือการสวมใส่เนี่ยที่ไม่ต้องใส่เข้าไปในรูหูนะครับแต่ว่าคนที่ใส่เนี่ยยังคงได้ยินรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนแบบเดียวกับหูฟังประเภทอื่นๆนะครับทำให้หูฟังประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่สวมใส่ได้สบายที่สุดนั่นเองครับและในวันนี้ครับ Mercura ก็ได้หยิบเอาหูฟังนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ที่เป็นเบอร์ต้นๆเรื่องการสวมใส่อย่าง Bose กับรุ่น Bose Ultra Open Ear Bud มารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีแค่ความสบายในการสวมใส่เท่านั้นในรุ่นนี้ยังมากับรูปร่างหน้าตาสุดล้ำรวมไปถึงฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Bose Immersive Audio ที่ให้เสียงได้ดื่มด่ำสมจริงและในตัวครับเขาก็จะมีเทคโนโลยี Open Audio ที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้ยินเสียงจากรอบตัวไปพร้อมๆกันในขณะที่เราฟังเพลงอีกด้วยครับโดย Bose Ultra Open Earbud ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำและก็สีขาว White Smoke ครับเปิดตัวมาราคาที่ 11,490 บาทซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเฮ้ยกูฟังเกมซื้อไหนอะเมอร์คูล่าคุยเลยอะเมอร์คูล่าแล้วสปอร์ตเฮดโฟนอะเมอร์คูล่าเกียร์บัตรอะเมอร์คูล่าหูฟังมอนิเตอร์อะเมอร์คูล่าเมอร์คูล่าครับไม่ใช่ที่อื่นเลยเหรอหูฟังที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าเริ่มที่ไฮไลท์ของตัวนี้อย่างดีไซน์กันก่อนเลยครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดโดยตัวหูฟังเขาจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นก้านลำโพงอันนี้จะทำหน้าที่ขับเสียงนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ทำเป็นปุ่มกดและส่วนที่จะยึดกับหูฟังเอาไว้กับใบหูนะครับก็ได้ว่าดีไซน์ค่อนข้างดูเท่ดูแฟชั่นล้ำสมัยมากๆครับในส่วนของขนาดครับเรียกได้ว่ากำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปและน้ำหนักเบามากๆข้างละ6กรัมเท่านั้นครับทำให้สวมใส่ได้ค่อนข้างสบายแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับสำหรับวัสดุนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพลาสติก PC ABS ก็จะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงครับมีส่วนของแถบอลูมิเนียมบริเวณก้านลำโพงและบริเวณปุ่มกดเพื่อเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปนะครับสำหรับตัวเคสนะครับก็จะทำจากพลาสติกแข็งรูปร่างหน้าตาแบบเดียวกับของ Bose Quiet Comfort Ultra Earbud นะครับแต่ในรุ่นนี้จะสั้นกว่าครับในด้านการสวมใส่นะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นหูฟังที่เน้นความสบายเป็นหลักแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใส่นะครับใส่ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความเคยชินสักเล็กน้อยครับวิธีการใส่นะครับก็เริ่มจากให้จับส่วนของท่อลำโพงเจาะเข้ากับรูหูโดยให้เลือกมุมที่รู้สึกว่าได้ยินเสียงดังและได้รายละเอียดเสียงที่ครบครันมากที่สุดครับจากนั้นให้จับส่วนปลายของหูฟังดึงออกมาแล้วก็หนีบเข้ากับปลายใบหูได้เลยครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำออกแบบมาให้กันน้ำได้ระดับ IPX4 นะครับก็สามารถโดนน้ำโดนเหงื่อได้สบายๆเอาไปออกกำลังกายได้ครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็เคลมไว้เลยว่าใช้งานได้สูงสุดที่7ชั่วโมงครึ่งในโหมดปกติและ4ชั่วโมงครึ่งในโหมด Immersive Audio ครับส่วนเคสก็ชาร์จได้เพิ่มอีก19ชั่วโมงครึ่งครับสำหรับการควบคุมนะครับก็สามารถกดปุ่มที่ตัวหูฟังทั้ง2ข้างได้เลยครับในด้านการเชื่อมต่อตัวนี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน 5.3สามารถเชื่อมต่อได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเชื่อมต่อผ่านแอป Bose Music อันนี้ทำตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับหรือว่าจะเชื่อมแบบปกติก็ได้นะครับเพียงแค่ใส่หูฟังไว้ในเคสเปิดฝาเคสแล้วก็กดปุ่มด้านหลังค้างเอาไว้นะครับจากนั้นเลือกที่ตัวหูฟังได้เลยครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์เสริมเช่นเดิมนะครับ Simple Sync สำหรับเชื่อมต่อกับลำโพงและ Soundbar Bose รุ่นที่รองรับนะครับก็สามารถซิงค์ฟังด้วยกันได้ครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับก็คือ Bose Immersive Audio ก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่ยังตามมาอยู่ในรุ่นนี้ครับซึ่งต้องยอมรับว่าเมื่อมาอยู่ในหูฟัง Open Ear แบบนี้ครับบอกเลยว่าลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับเปิดแล้วจะให้ความรู้สึกว่าเสียงมาจากรอบทิศทางจริง
เหมือนไม่ได้เป็นเสียงจากหูฟังแต่ว่าเป็นเสียงจากลำโพงที่วางอยู่รอบๆตัวซะมากกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมงานชอบฟีเจอร์นี้มากๆทำให้การฟังเพลงของเราสนุกมากขึ้นเลยครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bose Music นะครับก็ใช้งานคู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเข้าไปในแอปเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกการตั้งค่าเพิ่มเติมและช่วยให้เราใช้หูฟังได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อในครั้งแรกอันนี้ทำได้ง่ายมากๆครับสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้เปลี่ยนโหมดเสียงหรือว่า preset ที่เราตั้งเอาไว้ในนี้ได้ครับพวก EQ ก็สามารถเซตติ้งได้นะครับภาพรวมของแอปก็ถือว่าทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับสำหรับคนที่ใช้คุยโทรศัพท์นะครับลองทดสอบแล้วก็ถือว่าปรับปรุงมาค่อนข้างดีปลายสายได้ยินค่อนข้างคมชัดนะครับส่วนคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเทสดูครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็ลองดูว่าการตัดเสียงรบกวนรถด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเสียงผู้ผมชัดเจนหรือเปล่านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับเข้าๆหลักๆ ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับเสียงนะครับจากที่เราลองต้องบอกเลยว่าแนวเสียงทำได้ดีสมชื่อ Bose มากๆถือว่าเป็นหูฟัง Open Ear ที่เสียงดีมากที่สุดตัวหนึ่งที่เราเคยลองมาเลยครับสำหรับย่านเสียงกลางตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเนื้อเสียงค่อนข้างมีความใสเคลียร์ครับเสียงร้องก็จะหลบถอยไปเล็กน้อยในย่านของเสียงแหลมก็ทอดได้ไกลพอตัวปลายเสียงสูงค่อนข้างเรียบเนียนเก็บได้ดีไม่มีอาการเสียงพร่าเสียงแตกเลยครับในส่วนของเสียงเบสให้มาแบบพอดีไม่เยอะมากใน EQ แบบปกติลูกมีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลางนะครับมวลเบสพอประมาณแรงส่งกำลังดีครับแต่ตรงนี้สำหรับคนที่ชอบเบสก็สามารถปรับ EQ เพิ่มเบสได้ซึ่งเมื่อเพิ่มแล้วโดยรวมเสียงเบสจะออกไปในทางแห้งเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์สายเบสได้แน่นอนครับในเรื่องเวทีเสียงก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะเมื่อเราเปิดโหมด Immersive นะครับเพราะเราจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีลำโพงจ่ออยู่ข้างๆหูเราตลอดเวลาเวลาหันไปทางไหนเนี่ยลำโพงก็จะจ่อหูตามไปด้วยในทุกทิศทางนะครับพวกรายละเอียดการจัดวางเครื่องดนตรีเนี่ยทำได้ดีและก็มีความสมจริงแยกชิ้นออกจากกันได้เป็นอย่างดีทำให้มีพื้นที่ระหว่างเครื่องดนตรีแบบพอประมาณไม่อุดอู้ครับฟังแล้วจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างโปร่งมากๆไม่อึดอัดโดยเสียงร้องก็จะโดดเด่นอยู่ตรงกลางแบบชัดเจนครับโอเคสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับ Bose Ultra Open Ear Buds ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดนวัตกรรมหูฟัง Open Ear ที่น่าจับตามองมากๆด้วยการสวมใส่ที่สบายหูมากๆครับและเรื่องของแนวเสียงที่เราคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นหูฟัง Open Ear ที่เสียงดีมากๆที่สุดตัวหนึ่งในตลาดเลยครับสำหรับข้อสังเกตก็จะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตรงที่หูฟังตัวนี้ต้องหนีบกับใบหูเท่านั้นแม้ว่าจะหนักแค่6กรัมนะครับแต่การมาหนีบแล้วห้อยอยู่กับใบหูเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองและปวดใบหูได้ครับซึ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับย้ำกันอีกทีว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่ 11,490 บาทใครที่สนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel Mercura เราด้วยนะครับและฝากด้วยครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็ Mercura แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ